นี่นะครับรางวัลมาลัยของน้องอาจารย์เต๋านะฮะที่ตั้งแต่ลารอบแรกเนาะแล้วก็ไปวงนี่ฮะน้องไม่ได้เอาไปใช้เลยเก็บมาให้ยายกับครอบครัวอย่างเดียวเลยฮะเอาปั๊บอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ถือทีอันดิเอาให้เอาออกทีละอันทีละอันแล้วก็ออกไปงานใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ถ่ายพอถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาคืนติดมันติดเนี่ยวันนี้ถ่ายใครมาต่อเลยวันนี้ครับได้เลยครับเอามาอะไรมาให้ยายครับยายสวัสดีครับนี่เขาไม่สามคนครับมาอะไรมาอะไรยืนหลานสวัสดีครับเอามายายดีเดี๋ยวจ้าเอามาพยายายดีสิเรียบร้อยแล้วโอ้หอมมาเลยดิเขาไม่ได้ใช้เลยนะยายเนี่ยเขาได้เงินเนี่ยเขาไม่ได้เอาใช้เลยเนี่ยการแกะเรียกว่าได้เสร็จตั้งใจมาให้ยายเนี่ยได้เต้นได้เต้นน้ำเขาจะยังได้มาไล่โบล่ะมีกวางก็ได้มีกวางเพื่อนก็ให้กันยายก็ว่าเห็นหุ้งได้อย่างยายตาพอดีเดี๋ยววันที่20เท่าไหร่นะ22 22เดี๋ยวมารับไปดูครับไปมองได้ล่ะวันฟางอันฟังใกล้ๆว่ามันมาแล้วเอาไปใส่ถุงอ่ะถุงมาใส่อย่าลืมแกะให้ยายด้วยเดี๋ยวยายแกะลำบากอีกเป็นไงบ้างคิดถึงหลานไหมครับโอ้ยคิดถึงแล้วเนาะปกติเคยไปห่างแบบนี้ไหมบ่ทำไมคิดถึงมากเลยนี่คนที่ห่างเนี่ยนี่คนที่รักมากๆเลยพี่อ้าวทำไมจันตาจะร้องไห้อ่ะได้ไห้น้องแล้วไปไม่ไหมแล้วบ่มีหมูแล้วบ่มีหมูพี่จะย้ายใส่หมูกระมานน้องเขาก็บ่นหายเขาก็บอกคิดถึงยายมากเขาก็บ่นหายายทุกวันเนี่ยไม่เคยหนีจากเทียไปไปก็เลยขึ้นว้างไปหาการนางงานจะขึ้นน้ำลายกันตายซื่อแกอยู่คนเดียวตอนแรกผมก็ว่าจะไม่ไปแหละเพราะว่าแกอยู่คนเดียวไงไม่มีเพื่อนคนมาขั้นย้ายไปไปจะไปแล้วท่านกันมาขังหลานไปเดี๋ยวหาเจ้าของตายก่อนมันจะมีงานทําสิแกก็เลยให้ไปตายแล้วพี่ขอโทษนะที่พี่แซวน้องอ่ะจ้ะที่ไม่ให้น้องลาของมันรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้จริงเพราะว่าหากกันเด้อแกอยู่คนเดียวไม่รู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้เตยก็เห็นจะว่าแต่ไอ้เตยก็บ่เห็นได้ฮักกันนั่นล่ะครับไอ้คือน้องคือน้องเจ้าของบ่มีไผตรงเมียกับมีเท่านี้นะครับบ่ให้ว่าบ่ซัพพอร์ตเอามันเวงานตอนแรกว่าจะไม่ไปเลยเพราะว่าก่อแกไม่มีเพื่อนกันย้ายไปกันเพราะมันอยู่บ้านไปว่าซั่นว่าย้ายก็มาคิดว่าสิตัดอนาคตเขาตัวเขาจักสิตายเมื่อใดแล้วเป็นห่วงเขามั้ยถ้าเวลาเขาไปแบบกลัวเขาแบบไปหลงละเริงเกเรอะไรไม่ยายย่านอยู่แต่เขาไปนู่นเขาไม่ได้เกเรเลยเขาตั้งใจทำงานมากก็บอกแต่ยุบานก็บอกเกเรเชียร์หรอกดีอยู่เขาพูดเขาบ่นถึงยายตลอดแหละเป็นห่วงยายเป็นนู่นอย่างเงี้ยนี่ยังเกินไปที่โทรหาอินมีเวลาผมก็โทรหาแกแล้วก็โทรหาแม่ส่วนมากจะโทรหาแม่เพื่อจะได้เปิดกล้องดูเปิดเป๊ะเงินตะวันบ่มีอันนั้นของได้มันมีแต่นี่แหละครับบ้านตัวจับซื้อเนี่ยบ้านเต่าครับโอ้บ้านกว้างกันเนี่ยกว้างอยู่เลยข้างบนข้างบนได้ข้างบนอยู่ใช่ไหมข้างบนกับผมอยู่ข้างบนครับแม่เพิ่นแหละอยู่หันบ้านบ้านพี่ก็อย่างนี้แหละข้างบนมีอยู่แต่ว่าข้างบนไม่มีใครอยู่อยู่เดิมข้างบนไม่มีใครอยู่แจ้งมันมีไผอยู่ไผเป็นเจ็บควงตะกี้ก็นอนน้ำย่ายอยู่นี่ล่ะนี่ที่นอนนอนหัวก็หัวก็ไปนี่ที่นอนผมมานี่ตอนพุ่นบ้านนี้ห้องให้เด็กหน่อยนี่ไปมันอื่นอัดไว้ฝนตกน้ำท่วมป่ะในบอลน้ำท่วมไหมไม่ท่วมครับพุ่นบ่ฮอดตก
ไม่ใช่ถ้าเป็นกรุงเทพนี่ไม่เหลือที่ถามนี่เป็นอะไรกรุงเทพนี่ไม่เหลือแต่รอบก่อนอ่ะตกท่วมเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาสร้างใหม่ก็ทำบ้านหลังนี้เขาสร้างขึ้นหลังนึงก็เฮ็ดมาสิได้เฮ็ดอยู่ทั้งนั้นน้ำไหลผ่านบ้านค่อยไปไม่เคยเจอเลยนะประมาณ3เดือนก่อนอันนี้คือบ้านมรดกบ้านเลยใช่ไหมทำบ้านนั่นเกือบย่ายนี่ละเฮ็ดเดี๋ยวอุ้ยอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวเขาก็สร้างใหม่ให้แล้วเนี่ยยายต้องรอดูนะไม่สร้างใหม่ซื้อใหม่ซื้อเลยเหรอซื้อใหม่ก็บ้านเงี้ยเก็บไว้ที่เก่าอายุเงี้ยๆใครอยู่แล้วให้ลูกหลานไปเจริญเจริญก็เลยว่ากันขังไว้ก็คันมีย่ายว่าไปมันก็บ่ไปดอกย่ายก็เลยว่ามันตัดอนาคตเขาคือนอนก็สิอดเอา86แล้วเนี่ยไม่เกิน5ปียายน้องมีบ้านใหม่ให้ยายยายต้องอยู่ให้แข็งแรงนะยายคิดมากนะจักบ้านทําไหนล่ะไม่เกิน5ปีไม่เกิน5ปียายนี่ยายยังว่าจะได้เทะทั้งนั้นเพราะว่าน้ํามันไหลผ่านขยันทํา YouTube ขยันทําอะไรถ่ายคลิปเยอะๆได้แน่นอนล่ะยายอย่าเพิ่งแต่งงานก่อนแล้วกันเพิ่นว่าสิบ่แต่งง่ายดอกเพิ่นมา30กว่าปีพุ่นล่ะความเพิ่นมาเดี๋ยวเขามาแต่งกันเนาะเดี๋ยวแต่งนี่จะหาพ่อน้องเมื่อวานนี้คือไงอาจารย์หวังคนวันคนหาเลยตอนนั้นจะคุยเรื่องไอ้เนี่ยคุยเรื่องสุขภาพว่าไปไหนมาใช่มั้ยโสดครับคนนี้โสดพระน้องไปยายนี่พระน้องไปมันก็คือฉันแต่เจ้าของไปกับอ้ายเอ้ยแม่ก็ดีใจแต่ไม่ได้รู้จักกันเลยนะไม่เคยเห็นพี่เต้เลยเห็นมือแรกกันยายยายเห็นหน้าเห็นตาพวกเต้ยพวกเราแล้วเนาะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะจ้าน้องมีอะไรก็นั่นแหละไม่ต้องเป็นห่วงแล้วอยากคิดถึงก็ตานั้นบอดคังนี่ใช่หมอเฮ็ดให้หมอหมางเลยพุ่งว่าจะเฮ็ดแล้วดีเฮ็ดให้มันนานอย่างหอกเลยตาบอดเรื่องกันเดี๋ยวนั่นแหละกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ร่างเดี๋ยวก็หายายไอ้นี่เขาไปลอกฟ้าหรือว่าไงครับที่ว่าตาเขาพาผ่าดิผ่าแล้วผ่าเขาพาเลยบอดเลยผ่าให้แล้วหมอเขาว่าไงฮะก็จะจะบอกว่าไม่ไปรับยาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโรงพยาบาลขอนแก่นขังนี่มันก็สิพาอีกแม่ก็เลยว่าบ่พาผ่านี่บอดที่จังได๋มันมีต่อหินกับต่อกระจกทั้งนี้เป็นห่วงใจมากครับผมไม่กล้าไปแต่แรกมันมีหลายอย่างไม่ผมกล้าไปเอางี้เนาะถ้าผ่านไปผ่านมาถ้าผ่านมาแถวนี้ก็จะพาน้องมาถ้าคิดถึงเดี๋ยวจะพาน้องมาจ้าอันนี้กลับมาบ้านได้นี่กลับมาบ้านได้นี่กลับมา2วันได้เนี่ย2มื้อตอนแรกก็จะมาแค่วันเดียวไปมาเอามา2วันว่ะอ๋อ2มื้อก็อยู่ได้ตัวกันบ่ไปวันอื่นทั้งเฮียนเฮาก็มีบ่หมายถึงจะต่อดิไอ้เพิ่นก็ไปเฮ็ดงานที่เขาเต้ก็ไปคือเก่าเนี่ยมันก็ไปเลยไปลอยเอ็ดเนี่ยนี่ก็ได้ไปลอยเอ็ดได้บ่ได้ลบไปลบมานะเต้นี่ไปหาแถวก็สิไปนี่ล่ะมันปวดบ่ล่ะบ่มันจังบ่ได้ลบไปลบมาหลายเพราะว่าจังว่ามันปวดบ่ล่ะหั่นบ่ๆปกติแล้วที่บ้านขายข้าวเหรอมีทะเลาะโครงมีเมื่อก่อนแต่ก่อนขายของทำครับเปิดร้านขายของพ่อตาเชื่อแล้วเลยไหนมอไซค์เต่าให้ไหนมอไซค์ผมแม่เอาไปแล้วมอไซค์ไหน125เลยนะมอไซค์ไอ้ที่ผ้าคลุมอยู่อะไรยี่ห้ออะไรนะไอ้อะไรนะเขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรนะมอตุไซค์ไอ้ที่ต้องอยู่ใต้บันไดอ่ะที่อยู่ใต้บันไดอ่ะแต่ดุเราบ่เพ่ได้แต่ว่าไอ้อะไรอันหน้าอะไรอันหน้าเลยอ่ะไม่ใช่ทีหน้าไม่ใช่ส่วนนี้ไม่ใช่อะไรเนี่ยมันเป็นรุ่นสปิตเตอร์มั้งจำไม่ได้เอาจะปิดคลิปเนี่ย14นาทีแล้วเนี่ยของเต๋าอ่ะ14นาทีละครับผมก็ฝากติดตามให้เขามือทางสานาคุณเชียงเอาสิว่าเขาไปในเฮียนจะยังไงเดี๋ยวจะไปงานต่อครับยายเดี๋ยววันรอบหน้าเดี๋ยวก็มีมาโอกาสมาเรื่อยๆครับจ้าขอบคุณหลายๆมาเที่ยวมาบึงไหมเนาะได้ครับนี่ครับบ้านอาจารย์เต๋านะครับเหมือนบ้านพี่แบบบ้านพี่ก็จริงเขาจะกันจริงเนาะเหมือนบ้านพี่ตอนพี่เป็นเด็กเลยเหมือนบ้านพี่ตอนพี่เป็นเด็กเลยเนี่ยประตูแบบนี้เลยแต่ตอนนี้อยากได้ประตูแบบนี้นะมันดูแบบคลาสสิกดีประตูแบบเนี้ยไม่ใช่มันดูแบบคลาสสิกอะเข้าใจป่ะเหมือนเป็นประดับไปด้วยอะโอเคครับคลิปนี้วันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ